ผยความลับโครงกระดูกมนุษย์ยักษ์สูงราว7เมตรหลวงพ่อคาร์ลอสแวกานักบวชคาทอลิกเป็นผู้เก็บรักษาซากของโครงกระดูกขนาดมหึมานี้มานานหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่สิ่งที่พบเป็นเศษกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่มีความสูงประมาณ7เมตรที่ได้รับการขุดพบและนำมาจากพื้นที่ชางไอไมนาEcuador ซึ่งน่าแปลกใจที่ชางไอไมนัสนั้นแปลความหมายได้ว่าสุสานพระเจ้ามีเรื่องราวการค้นพบเรื่องเหลือเชื่อมากมายที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกสิ่งที่น่าแปลกใจคือเอกวาดอร์เป็นประเทศที่มีการค้นพบสิ่งแปลกๆมากมายในการค้นพบล่าสุดที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือเมืองที่สูญหายไปของยักษ์กลุ่มนักสำรวจในป่าเอกวาดอร์นอกเหนือจากเมืองลึกลับแล้วในอดีตยังได้พบโครงกระดูกขนาดมหึมาในส่วนต่างๆของเอกวาดอร์ในตอนใต้ของเอกวาดอร์ใกล้พรมแดนกับเปรูประชาชนได้พบสิ่งแปลกประหลาดทุกประเภทตามรายงานผู้เชี่ยวชาญได้เก็บผู้กระดูกและโครงกระดูกที่คล้ายกับของมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ปกติมากโครงกระดูกและเศษกระดูกเหล่านี้ส่วนมากยังคงซ่อนอยู่ในที่สาธารณะในของสะสมส่วนตัวและกระจายไปในที่ต่างๆทั่วโลกชื่อกันว่าผู้ครอบครองโครงกระดูกยักษ์คือหลวงพ่อคาร์ลอสคาวาเลนดาซึ่งเป็นผู้เฝ้าเก็บรักษาจนกระทั่งเสียชีวิตในปีค.ศ. 1999กระดูกและชิ้นส่วนต่างๆที่ขุดพบจากสถานที่ที่เรียกว่าชางไอไมนาสในเอกวาดอร์หลวงพ่อคาร์ลอสเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมค.ศ. 1912ในเมืองโบจาประเทศเอกวาดอร์เขาเป็นนักบวชของตำบลชางไอไมนาสจังหวัดกอนซานามาโบจาในเอกวาดอร์หลวงพ่อคาร์ลอสยังเป็นทั้งนักบวชคาทอลิกนักดนตรีและนักโบราณคดีได้ค้นพบร่องรอยในปีค.ศ. 1965ซึ่งบังเอิญเป็นปีเดียวกับการเดินทางของทวนโมริไปพบถ้ำทายโยและการค้นพบอาณาจักรใต้ดินซึ่งเป็นโบราณวัตถุของโครงกระดูกมนุษย์ยักษ์ที่ได้รับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของเขาตั้งอยู่ที่ชางไอไมนาสหรือที่รู้จักกันในชื่อมิวซอเดลปาเร่เวกาเก็บวัตถุต่างๆมากมายซึ่งถูกค้นพบในพื้นที่ของนายลูอิสกวาแมนคอลเลกชันกระดูกของยักษ์คาดว่าจะมีความสูงประมาณ7เมตรพบอยู่ในเอกวาดอร์และส่วนอื่นๆของอเมริกามานับพันปีที่ผ่านมาคอลเลกชันนี้ยังประกอบด้วยช้อนส้อมแปลกแร่ธาตุและสารประกอบที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งผู้ค้นคว้าวิจัยความลึกลับทางโบราณคดีจำนวนมากก็ยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้บางชิ้นส่วนของกระดูกถูกส่งไปยังสถาบันสมิธโซเนียนเพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไปเรื่องราวของโครงกระดูกและที่อยู่ของพวกเขาถูกเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ในประเทศเอกวาดอร์ซึ่งนำโดยผู้อำนวยการที่มีชื่อเสียงอัลฟองโซ เอสปิโนซา เดลอส มอนเตโรหลังจากการตายของหลวงพ่อคาร์ลอสได้มีการรื้อค้นและของในพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในการดูแลของหลวงพ่อเกรดบีก็ได้สูญหายไปบางส่วนโปรดทราบภาพของโครงกระดูกยักษ์ยืนอยู่คือกระดูกที่ได้รับฟื้นฟูจากชิ้นส่วนที่พบในเอกวาดอร์ในช่วงปี60และสามารถเข้าเยี่ยมชมในส่วนลึกของอินเตอร์เลเคนสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปีค.ศ. 2004นอกเหนือไปจากโครงกระดูกของอันใหญ่โตนี้นักวิจัยได้ค้นพบหลายสถานที่ที่น่าสนใจและน่าสำรวจมากขึ้นในเอกวาดอร์และเมืองที่สูญหายไปของยักษ์ก็เป็นหนึ่งในนั้น